ผมแซมดี้คราวแก้วสตูวิกนะครับผมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้แชมป์ F3ชื่อคุณโทมัสครับผมเป็นคนที่มาสอนแซนดี้ตอนแต่แซนดี้ขับโกคาร์ทเมื่อก่อนผมเจอแซนดี้ครั้งแรกเวลาแซนดี้อายุ4ขวบครับสอนเขาประมาณ10ปีกว่าๆถึง14ครับเวลาเขาเริ่มขับฟอร์มูล่าเรโนครับสมมุติว่าเป็น4ขวบมันสอนยากเพราะว่าคนที่จะไปเรียนเขาฟังแค่5นาที10นาทีแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเล่นเล่นอ่ะเพราะว่ามันอายุไม่เยอะแต่ว่าแซนดี้มันไม่เหมือนกันอ่ะเขานั่งฟังครับแล้วก็เวลาเราออกไปซ้อมอ่ะเขาทำเหมือนที่เราสอนเลยครับทุกครั้งอ่ะแล้วก็เขาคอนเซนเทรตมันเขามีสมาธิแล้วก็เขามาทำตามที่เราบอกตลอดแล้วก็บางครั้งเวลาเขาเริ่มอ่ะเขาเริ่มแข่งเวลามัน6ขวบเองแล้วก็ทีแรกเวลามันไม่ชนะเขาโมโหมากเขากลับมาเหมือนคนอื่นเขาเวลาเขาโมโหก็เขาไม่ได้ทำอะไรอื่นโมโหอย่างเดียวแต่ของเขากลับมาแล้วก็จะเรียนเพิ่มเขาอยากรู้ทำไมมันไม่ได้ทีนึงผมต้องเก่งขึ้นตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็มาสอนเยอะแล้วก็เขาฟังถ้าเราบอกว่าโอเคต้องทำอย่างนี้เขาไม่ได้คิดว่ามันต้องทำหรือทำ 50% เขาทำ 100% ทุกครั้ง I'm Giuseppe Sebastiani I am a physical trainer I am the director of the center of Shape Driver in Pietrasanta Tuscan Italy I work in motorsport since 2000 I've been 4 years in Formula 1 in Toyota team then I was in GP2 until this year I work also for WEC with Toyota and Formula 3 in LP Sandy is a very strong athlete and is a very good driver. Now we are working with him just for his weight because he's a little bit, he's very big muscle. So if he want to go to GP2 or in Formula 1, he had to be lighter. So the big program now is with aerobic work and every day we program to do a lot of bike, a lot of aerobic work.เราอยู่ที่ Shape Driver กันนะครับที่ผมมาเทรนการที่ผมเทรนเราแบบเราไม่มีแพลนไว้นะครับทุกวันจะต่างกันทุกวันแบบมันไม่เหมือนกันนะก็ไม่เคยเบื่อครับเราจะทำให้หนักที่สุดเลยนะครับเพราะว่าถ้าแบบมาออกกำลังกายหนักที่นี่ตอนแข่งรถมันก็ไม่หนักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็มีการวิ่งหรือปั่นจักรยานนะครับResistance. มันจะเล่นเวทแต่ว่าเวทเบาๆแล้วก็ทำหลายๆ repetition กล้ามเนื้อที่เราจะเน้นนะครับเป็นที่คอเยอะมากเพราะว่าใน
รถจะมีแรง G นะครับมากดนอกจากนี้ก็มีแขนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยไม่มี power steering ก็ต้องใช้พวงมาลัยต้องใช้แรงในมือนะครับเทคนิคที่แซนดี้มีเขาใช้สมองเก่งมากเวลาเขาขับแซนดี้เขามีการเทคนิคดีครับเพราะว่าถ้ามี pressure จากข้างหลังอ่ะเขารู้คนอื่นอาจจะพยายามแซงตรงไหนแล้วก็มันขับรถเก่งปังไว้สมมุติว่าเขาเร็วกว่าของคนอื่นเขารู้ตอนนี้มันเร็วกว่าแล้วก็ระวังนิดนึงดูรถดีๆทุกอย่างดีๆครับแล้วก็เวลาเขานั่งคุยกับอินจิเนียร์ฟีดแบ็กสมมุติว่าอินจิเนียร์บอกว่าเขาต้องให้ตัวนี้เบรกลึกกว่านี้นิดนึงแล้วก็เร่งก่อนนิดนึงอย่างเงี้ยเขาฟังแล้วก็เขามาทำ 100% อย่างเงี้ยแล้วก็เวลาคุณดูฝีมือของนักแข่งถ้าเขาวิ่งสมมุติว่าเขาวิ่ง5รอบแล้วก็เขาวิ่ง5รอบภายใน 0.1 วิอย่างเงี้ยก็รู้มันฝีมือมันสูงแต่ว่าผมไปเจอแซนดี้ที่คอนแคนแล้วก็เขาวิ่ง3รอบเวลาเดียวกันเลยมันไม่ใช่ต่างกัน 0.1 ทีแรกก็ผมก็จับเวลาแล้วก็ดูเอ้าผมลืมกดหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเหมือนกันรอบ3เหมือนกันอีก1ครั้งรอบ4ต่างกันแค่ 0.02 อย่างเงี้ยผมตกใจโหเก่งขนาดนี้เลยเหรออีกอย่างหนึ่งก็เวลาเซตรถแล้วเซตรถง่ายอ่ะเพราะว่าเซตรถดีๆก็ดูมันดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นเราก็ต้องสอนเขาจับสมมุติว่าเราเปลี่ยนอะไรในรถโกคาร์ทอ่ะเขาต้องรู้สึกว่ามันตัวที่เราเปลี่ยนมันช่วยหรือไม่ช่วยแล้วก็ถ้าไม่ช่วยมันไม่ช่วยยังไงครับแล้วก็แก่ยังไงเราจะพยายามสอนเขาเวลาขับโกคาร์ทเพราะว่าเวลาเขาขึ้นมาขับฟอร์มูล่าเรโนแล้วก็ฟอร์มูล่า3เหมือนที่เขาขับตอนนี้เขามีอินจิเนียร์อยู่แล้วก็อินจิเนียร์เขานั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งดู data แล้วก็เขาต้องได้ฟีดแบ็กของนักแข่งด้วยแล้วก็ถ้านักแข่งให้ฟีดแบ็กดีๆครับอินจิเนียร์มันเขาปรับรถง่ายกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่ผมได้ยินเวลาคุยกับอินจิเนียร์คือฟีดแบ็กของแซนดี้มันเก่งมากอะแล้วก็อินจิเนียร์มันเสร็จรถง่ายกว่าธรรมดาวันจันทร์ถึงเสาร์ก็ออกกำลังกายกัน2ครั้งต่อวันนะครับแต่ว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราก็เบาๆนิดหน่อยนะครับให้รีแลกซ์นิดหน่อยผมอยากให้ทุกคนช่วยสปอร์ตแซนดี้ครับแล้วก็อยากให้ทุกบริษัทที่เมืองไทยที่มันมีโอกาสช่วยสปอร์ตแซนดี้เข้าใน F1 นะช่วยสปอร์ตนะแล้วก็ผมคิดว่าแซนดี้เป็นคนแรกในเซนตุรีนี้ที่มีโอกาสเข้าใน F1 ของคนไทยมีแต่พระองค์เจ้าพีระที่ขับฟอร์มูล่า1มาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้มันมีโอกาสให้แซนดี้เข้าแล้วก็ให้ช่วยสปอร์ตนะ I think he can win the championship. I hope for him because he's very good. He's leading easy all the race. Next year he can be in GP2. I think it's very important to find a good team and to work
step by step. I don't think, I hope for him the first year it will be good, but I know that in GP2 at least you need 2 years. And I think he can be, of course, a good Formula One driver in the future. การเทรนของ mental นะครับจะเป็นที่ผมจะแบบเทรนกับโค้ชนี่เป็นมันจะช่วยแบบการกดดันการตื่นเต้นก่อนออกสตาร์ทอะไรแบบนี้ครับชีวิตผมมอบให้กับการแข่งขันความภูมิใจของผมความภูมิใจของคนไทยเพลงชาติไทยต้องดังในสนามต่างประเทศขอบคุณคนไทยทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย